ก็สมาชิกวุฒิสภาครับลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับพบปะสื่อมวลชนภาครัฐสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และก็อำนาจของวุฒิสภาวันที่21ธันวาคม2566นห้อครับณงห้องประชุมสํานักประชาสัมพันธ์เขตสพิษณุโลกพลอากาศเอกอดีศักดิ์กันเสนะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นายจิรชัยมูลทองรอยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์พ,พร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชนภาครัฐสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็อำนาจของวุฒิสภาเพื่อหาลือภายใต้โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็อำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ โดยมีนายสุรศักดิ์จำลองกุลครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกในานามรักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีพิษณุโลกครับพร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภายตใต้ใตความรับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสี่จำนวน9จังหวัดประกอบไปด้วยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากนาครสวรรค์สุขโขโทัทยอุทัยธานีอุตร,รดิตถ์พร้อมกับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับที่สํานักประชาสัมพันธ์เคสีเกิดจากความเห็นเล็งเห็นนะครับว่าความสําคัญการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนเรื่องข้อมูลข่าวสารข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประชาชนและผู้นําชุมชนจากการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อภาครัฐเอกชนให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่เป็นพอการที่ลงพื้นที่ของเรานั้นเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการการกองกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็พยายามที่สุดที่จะใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนในเรื่องของการทำงานของฝ่ายบริหารที่ควบคู่กันนะครับในขณะเดียวกันก็พยายามนำเรื่องที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของภาคประชาชนเนี่ยนำไปสู่ผู้บริหารให้เข้าใจเพราะหลายพื้นที่นะครับที่ผมลงมาเนี่ยทางฝ่ายบริหารเองนั้น,นอาจจะพูดกับประชาชนไปคนละรูปแบบเลย กับความต้องการของประชาชนกับความต้องการของส่วนกลางที่เอามาพูดกันเนี่ยแล้วพูดกันคนละมุมมองตรงนี้ครับคือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าสือ่อมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็บช่วยประสานในเรื่องนี้ให้ทั้งภาครัฐและก็ให้ทั้งภาคประชาชนนะครับให้เขาเข้าใจและก็มุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับก็ๆๆจะช่วยให้ปัญหาของสังคมของเราลดๆๆลงน้อยลงเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างการรับรู้ของภาครัฐเนี่ยกรมยุพันธ์เนี่ยเป็นหลักเป็นหลักที่สุด ถ้าท่านถือตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะประสานทุกภาคส่วนได้ภาคแรกคือภาคราชการนะครับทุกภาคส่วนใน20กระทรวงเนี่ย200ผกกมเนี่ยมีภารกิจทุกวันเพื่อพี่น้องประชาชนทํอย่างไรที่จะประสานร,รชาชการเอาข่าวเหล่านั้นออกมาพี่น้องประชาชนได้ในทุกมิตินะครับสองคือภาคท้องถิ่นนะครับก็เช่นเดียวกันทุกทุกพื้นที่มีท้องถิ่นทุกพื้นที่มีการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เช่นเดียวกัน แล้วก็ภาคประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างการรับรู้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีเครือข่ายเราจําเป็นต้องมีการประสานงานเราจําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ผมถือว่ากรมประชาสัมพันธ์บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์มีความรู้ทุกเรื่องมีความสามารถทุกมิติผมยืนยัน